จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานอนที่พบผู้ป่วยสูงขึ้นในทวีปแอฟริกาซึ่งองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบระหว่างประเทศโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีพบผู้ป่วยฝีดาษวานอนต้องสงสัยสายพันธุ์ใหม่เคส 1B รายแรกในประเทศไทยที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าขณะนี้พบตัวผู้ต้องสงสัยฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคส 1B เป็นเพศชายชาวยุโรปอายุ16ปีเดินทางมาจากทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโดยเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:00 นและในวันที่15สิงหาคมมีอาการป่วยมีไข้จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งแพทย์ได้ทำการตรวจโรคฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคส 2เป็นผลลบส่วนสายพันธุ์เคส 1B ให้ผลไม่ชัดเจนแพทย์จึงให้ตรวจใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันตัวผู้ป่วยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยในช่วงก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้น43รายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยจะมีการติดตามและสังเกตอาการ21วันตั้งแต่วันที่14สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายน2567หากมีอาการไข้ผื่นคันต่อมน้ำเหลืองโตให้รีบพบแพทย์ทันทีนายแพทย์ธงชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่ออีกว่าโรคฝีดาษวานอนเคส 2นั้นพบระบาดอยู่แล้วในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกซึ่งในปี2517ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยฝีดาษวานอนเคส 2พบมีประมาณ140คนแต่เนื่องจากองค์การอนามัยโรคได้ประกาศให้ฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคส 1B เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังโดยส่วนใหญ่จะพบได้ในเด็กและสามารถหายเองได้แต่จะอันตรายถึงชีวิตหากผู้ป่วยนั้นมีโรคแทรกซ้อนส่วนฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคส 2นั้นจะพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งจะติดต่อผ่านทางมีเพศสัมพันธ์ครูนะครับในการที่จะติดตามคนที่สัมผัสนะครับคนที่นั่งบนเครื่องบินมาพร้อมที่ใกล้ๆประมาณ2แถวของคนที่อยู่ใกล้กับคนเด็กนะครับนะฮะแล้วก็เราไปซึ่งนะครับสอบตรวจโรคนะครับก็มีการติดตามแล้วก็ให้มีใครบ้างนะครับเดินทางจากสนามบินเข้ามาอย่างไรนะครับพบใครบ้างไปพักที่ไหนนะครับหรือแค่จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอยู่มีเวลาสัมผัสถ้าไม่ได้บนเครื่องบินนะหลังจากลงเครื่องบินแล้วเนี่ยมีเวลาสัมผัสกับคนเนี่ยเวลาสั้นมากนะครับเพราะว่ามาถึงประเทศไทยประมาณ6โมงเย็นนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะครับ15สิงหาก็ไปพบแพทย์เลยแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะครับนะอย่างไรก็ตามโรคฝีดาษวานอนนั้นไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายเหมือนโรคโควิด-19 สิ่งที่ดีสุดควรล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและหากสงสัยว่าติดเชื้อสามารถเข้ารับการตรวจสอบได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวย้ำว่าจะกำชับไปยังด่านตรวจภายในสนามบินนานาชาติทั่วทุกแห่งในประเทศไทยให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบมากกว่าปกติที่ดำเนินการอยู่แล้วโดยชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสอบถามอาการและเฝ้าสังเกตผื่นตามร่างกายหากมีอาการของโรคฝีดาษวานอนจะมีการแยกตัวซักประวัติและตรวจร่างกายเพิ่มเติมอีกครั้งพร้อมส่งตรวจห้องปฏิบัติการของด่านตรวจควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและส่งผู้ป่วยต่อไปยังสถาบันบำราศนราดูร